ที่จะมีคอนเสิร์ตที่พี่แดนพี่บีมจะได้มาร่วมกันแล้วก็ในคอนเสิร์ตก็อาจจะพี่บิ๊กอาจจะมาร่วมคอนเสิร์ตด้วยก็ได้เงี้ยค่ะการรอคอยของพวกเราเนี้ยมันสิ้นสุดลงสักทีอะค่ะความรู้สึกว่าเขาเป็น B2B อะมีอยู่ทุกวันค่ะเพราะว่าทุกคนก็คือพี่บิ๊กแดนพี่บีมก็คือนามสกุล B2B ค่ะความโด่งดังของ D2B การันตีได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตของพวกเขาที่ขายหมดทุกที่นั่งทุกรอบตั้งแต่การจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่สามารถสร้างสถิติจำหน่ายบัตรหมดภายใน10นาทีและแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงอันนี้คอนเสิร์ตของ D2B ครับผมวันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตของเรา2คนครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของเรา3คนแล้ววันนี้ครับถ้ามันจะเกิดอะไรอย่างอะไรขึ้นสักอย่างนึงก่อนรู้กันเหรอพวกเราแค่1นาทีเท่านั้นครับสำหรับการแข่งขันครับปรากฏตัวของ Big Dan Beam สมาชิก D2B บนเวทีคอนเสิร์ตครบทั้ง3คนในครั้งนี้ถึงแม้แฟนเพลงจะต้องเฝ้ารอกันนานหลายปีแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการรอคอยกับภาพแห่งความทรงจำที่ได้เห็นศิลปินบอยแบนด์ในดวงใจกลับมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงร่วมกันอีกครั้งและแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่นาทีนั้นก็ทำให้เห็นน้ำตาแห่งความคิดถึงพร้อมกับภาพความทรงจำเก่าๆที่ไม่อาจย้อนคืนมาลมคืนที่ปวดร้าวให้ความอบอุ่นใจแล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะขอขอบคุณพี่บีมกับน้องแดนด้วยที่ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ดีๆอย่างนี้ได้ผมไม่เคยบอกมาก่อนวันนี้อยากจะบอกจริงว่ามันคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แล้วผมจะจำไว้ผมก็รู้สึกเหมือนกันที่พี่ก็รักพี่รักพี่ครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอตั้งแต่นั้นหัวใจได้อบอุ่นเสมอเมื่อมีเธอทุกอย่างมีความหมายวันนี้
พลงต้องผิดหวังค่ะเพราะรวบรวมความประทับใจครบทุกรูปแบบให้แฟนๆได้หายคิดถึงรวมไปถึงภาพแห่งความทรงจำเมื่อได้เห็นบิ๊กแดนบีมสมาชิก D2B อยู่บนเวทีพร้อมกันอีกครั้งเห็นพลังความรักของเหล่าแฟนคลับแบบนี้แล้วก็มีแปลกใจที่วง D2B ยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงอย่างยาวนานค่ะ